อบเกี๊ยวกรอบจ้านี่นะคะถ้าใส่ไข่ก็แบบจะเต็มเลยนะคะแล้วเราก็จะท็อปด้วยกุ้งกรอบกับเกี๊ยวกรอบลงไปอีกนะคะ